3 วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงแข็งดวงแรงที่สุดในเดือนกันยายนศัตรูหมู่มารจะแพ้ภัยทำอะไรก็รุ่งเรืองอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunpredict นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเปิดดวงชะตา3 วันเกิดต่อไปนี้นะครับในเดือนกันยายนเนี้ยดวงแข็งมากๆนะครับใครที่คิดร้ายหรือทำไม่ดีกับคุณเนี่ยมีอันจะต้องแพ้ภัยไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องไม่ไปล่วงเกินคนอื่นก่อนนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยดวงที่แข็งก็จะกลายเป็นอ่อนได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยหากเพื่อนๆคนไหนอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199 บาทนะครับแล้วก็ใครอยากบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวดนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับองค์ไม่แพงนะครับ599ส่งฟรีนะครับก็เสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากคนไม่ดีทั้งปวงนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเริ่มจากวันเกิดแรกครับคือคนที่เกิดในวันพุธนะครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงแข็งมากๆนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีเจ้านายคอยคุ้มครองช่วยเหลือนะครับคนเกิดวันพุธในเดือนนี้นะครับถ้าหมั่นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหมั่นเข้าหาคนที่มีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างมากนะครับใครเกิดวันพุธแนะนำนะครับต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะดีกับตัวคุณเองนะไม่ได้ดีกับตัวใครเลยนะครับตัวคุณเองนั่นแหละนะครับวันเกิดที่2ครับคือคนเกิดวันศุกร์ครับใครเกิดวันศุกร์นะครับเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกตึงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีเรื่องเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแต่ภายในการที่มีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะๆเนี่ยบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าคุณกำลังจะดวงดีนะครับคุณกำลังจะชนะภัยชนะอุปสรรคปัญหานะครับชนะคนไม่ดีชนะสิ่งไม่ดีชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงนะครับใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยก็มีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองไปอย่างแน่นอนนะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเดือนนี้อย่าถอดใจอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับให้คุณเนี่ยมันฝึกฝนตัวเองนะครับมันสร้างบุญกุศลนะครับแล้วก็ถ้าพอช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับก็ช่วยเท่าที่เราไหวนะครับไม่ใช่เขาขอมาเต็มร้อยอย่างเงี้ยอย่างสมมุติเขาขอให้ช่วยโปรเจกต์นี้หน่อยนะครับแต่ว่าเราช่วยได้แค่บางส่วนช่วยได้นิดหน่อยนะครับคืออยากให้ปรับความเข้าใจกันก่อนนะเพื่อนๆคนเราเนี่ยถ้าอยากจะช่วยคนนะครับไม่จำเป็นต้องช่วยเต็มร้อยนะหลายคนในสังคมเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับว่าเราจะต้องช่วยเขาเต็มร้อยเราถึงได้บุญไม่ใช่นะครับเราช่วย 1% 5% 10% เราก็ได้บุญนะครับอย่าไปมองว่าเราไม่ช่วยนะครับช่วยเท่าที่ไหวนะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยช่วยคนเท่าที่ไหวเราจะดีนะครับแล้วก็จะชนะอุปสรรคปัญหาชนะศัตรูหมู่มารทั้งปวงนะครับวันเกิดที่3ครับคือคนเกิดวันเสาร์นะครับใครเกิดวันเสาร์นะครับดวงชะตาเนี่ยจะมีผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลผู้มีบารมีคอยคุ้มกันช่วยเหลืออยู่นะครับเป็นอีกวันเกิดหนึ่งนะครับที่ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนคนเกิดวันพุธนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงนะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีผลงานนิดนึงนะครับคือแต่ส่วนใหญ่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยชอบทำผลงานเป็นคนเก่งอยู่แล้วว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็คนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าอีโก้เท่าไหร่จะใช้คำเลยเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอ่ะก็วันเสาร์อ่ะพระเสาร์เกิดจากอะไรเสือ10ตนนะครับพระเสาร์ทรงเสือก็เสือ10ตนนะครับคือคนเกิดวันเสาร์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยอยากเข้าหาใครหรอกอยากลุยตัวเองคนเดียวเดียวได้อยากเดียวด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดวันเสาร์ก็เป็นอีกวันเกิดหนึ่งที่ดวงแข็งนะในเดือนนี้นะครับใครทำอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับก็3วันเกิดนี้นะครับเป็น3วันเกิดที่ดวงแข็งสุดๆในเดือนนี้นะครับคาถาเสริมดวงชะตาที่ผมจะให้นะครับก็คือนะโม3จบนะครับแล้วก็สวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสวดอย่างน้อย3จบนะครับนึกถึงหลวงปู่ทวดนะแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจคอร์สเรียนสร้างรายได้นะครับจากออนไลน์ก็ทักเข้ามาได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ